มาส่งกำลังใจให้กับกุ๊กกิ๊กหญิงสาวผู้เติบโตมากับเต็นท์รถวันนี้เธอจะคว้าทุนไปปิดหนี้ให้พ่อได้อย่างที่หวังหรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันครับเฮ้ยหนูเป็นคนใส่ใจครอบครัวนะหนูเป็นคนใส่ใจครอบครัวตั้งแต่วัยเด็กความทรงจำของหนูคืออยู่ในเต็นท์รถใช่ค่ะมันเป็นที่เที่ยวของหนูเลยใช่ไหมที่วิ่งเล่นเลยใช่ค่ะหนูยังจำได้ดีใช่ค่ะมีความสุขไหมในวัยเด็กที่ได้อยู่ในมีความสุขมากๆเลยค่ะพอมันเริ่มพอปีไหนนะที่มันเริ่มมีประสบปัญหาปี57ค่ะตอนนั้นหนูก็ประมาณ10ขวบใช่ค่ะป.5หนูสังเกตเห็นอะไรบ้างคือพ่อกับแม่เขาก็ไม่ค่อยได้บอกอะไรเพราะว่าเขาพยายามไม่อยากให้หนูยุ่งเข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้เขาอยากให้หนูตั้งใจเรียนแต่รู้อย่างเดียวว่าหนูไม่ได้ไปเต้นรถอีกแล้วคือเท่าแก่ย้ายมาให้พ่อกับแม่ค่ะมาแบบบริหารให้เปิดเช่าที่ให้พ่อกับแม่อ๋อตอนแรกหนูก็ไม่รู้สึกหนูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าธุรกิจมีปัญหาใช่นึกว่าย้ายที่ทำธุรกิจเฉยๆใช่ค่ะแล้วมารู้ตอนไหนว่าเฮ้ยบ้านเรามีปัญหาแล้วตอนปี63เลยค่ะที่แบบต้องขายบ้านออกอเพราะว่าแบบแม่เรื่องคือนี่มันมาตั้งแต่6 5 7แล้วแม่ก็ประคองมาเรื่อยๆจนถึง63หนูก็พยายามช่วยครอบครัวอย่างเต็มที่พอรู้ว่าครอบครัวมีปัญหาจากที่เรียนเคยเรียนราคาแพงประหยัดทำให้ถูกลงทำอาชีพเสริมพิเศษด้วยไหมคะก็มีคือหลังจากที่เลิกย้ายมาเรียนมอลามก็เป็นวีเจวีเจเหรอใช่ทางไหนคะทางออนไลน์อะค่ะเป็นได้ประมาณ6เดือนช่วงแรกๆก็ยูเซอร์ก็แบบสนับสนุนแต่หลังๆมามันหนูต้องเน้นกิจกรรมเข้าร่วมกิจกรรมถึงจะได้เงินเดือนมาพอได้เงินเดือนมาหนูก็เอาให้แม่เก็บไว้หนูแบบว่าหลังจากย้ายมาเรียนมอลามแต่ว่าช่วงนั้นก็คือมีแบบว่าช่วยเพื่อนให้มาแบบเปิดบัญชีตอนเรียนอยู่มหาลัยของธัญบุรีคลองโฮกอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนมาให้เราเปิดบัญชีให้ใช่ค่ะเราก็รับเปิดอ่ะใช่ค่ะเขาให้ค่าหนู 2,000 บาท 2,000 บาทใช่ค่าเปิดบัญชีเขาบัญชีเราไปทำอะไรไปซื้อ iPhone ไปซื้อ iPhone ในร้านทีนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวที่เหลือเขาจะผ่อนให้แต่ทีนี้หนูมารู้หลังอีกทีก็คือหนูจะออกจากมหาลัยต้องมาจ่ายเองเขาหนีใช่ค่ะหนูก็เลยเป็นหนี้ก้อนนั้นก็เลยต้องให้หนูก็เลยบอกแม่แล้วก็ให้แม่จ่ายไปก่อนแล้วหนูก็เลยเอาเงินวีเจจ่ายให้แม่อีกทีนึงอ๋อๆๆโชคดีที่มีเงินวีเจอยู่ใช่อันนี้เตือนคุณผู้ชมนะฮะอันตรายมากอย่าทำเด็ดขาดนี่คือยังดีคือเป็นหนี้สินใช่ถูกต้องไหมยังใครเป็นแค่หนี้สินบางคนจะเอาบัญชีของคุณในชื่อของคุณเอาไปรับเงินที่ไม่ถูกกฎหมายและคุณจะเป็นกลายเป็นอาชญากรด้วยความต้องการเงินเพียงแค่ 2,000 บาทหรือ500เท่านั้นนะฮะไม่อยากให้ทุกคนไปเจอกับปัญหาอย่างนั้นแล้วมันจะยิ่งแก้ไม่ตกนะอุ้ยรอดมาได้ยินดีด้วยโอ้ยเกือบไปเหมือนกันนะเกือบไปเหมือนกันนะเหตุการณ์นี้สอนอะไรบ้างคะบทเรียนมากๆเลยค่ะคือแบบอยากเห็นแก่เงิน 2,000 บาทคือช่วงนั้นหนูอยากแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่จนไม่ลืมหูลืมตาเนาะใช่คือแบบโอ้ยสองเงิน 2,000 บาทนี่ใช้ได้อาทิตย์นึงเลยนะแบบเราไม่ได้ต้องขอพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยอ๋ออยากคุณพ่อคุณแม่เบาใช่แต่ว่าโดนไปกี่หมื่นละ 30,000 กว่าบาทไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยเนาะวันนี้อยากเป้าหมายอยากได้เงินไปทำอะไรคะก็อยากเป็นทุนการศึกษาแล้วก็ปิดหนี้ให้แม่ด้วยค่ะเต็มที่นะค่ะเป็นไงบ้างคะน้องก้อยน้องเป็นเด็กที่น่ารักมากๆเลยค่ะช่วยแบ่งเบาภาระพ่อกับแม่ด้วยนะคะวันนี้พี่ก้อยก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆค่ะขอบคุณครับพร้อมไหมจ๊ะจะต่อสู้กับแชมป์28สมัยพร้อมค่ะเอาล่ะ1บทเพลงฮะเพื่อครอบครัวนั่นคือเพลงนาวแสงนีออนของตั๊กแตนค่ะจากกุ๊กกิ๊กครับผมคนอยู่ทางบ้านจะรู้หรือเปล่า
อยแต่ใจดวงน้อยไม่ยอมไหวหวั่นความฝันและคำสัญญาก่อนห่างใจลาบ้านเราวันนั้นความหมายไม่เคยแปรผันยังเชื่อสักวันฟ้าคงเข้าข้าครับผมเป็นไงครับน้องก้อยน้องกุ๊กกิ๊กถ่ายทอดอารมณ์เพลงได้ดีมากๆเลยค่ะพี่อยากบอกให้น้องกิ๊กว่าพี่เชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าน้องกุ๊กกิ๊กทำให้พ่อกับแม่สบายได้แน่นอนค่ะสู้ๆค่ะค่ะครับเป็นไงพี่ไทยครับฟังที่กุ๊กกิ๊กเล่ามาชีวิตเหมือนกำลังจะไปได้ดีเลยนะซื้อบ้านซื้ออะไรมีบ้านแล้วอยู่ดีๆฝันมันก็สลายไปโอ้ก็หลายๆคนก็เจอเหตุการณ์อย่างนี้แล้วกุ๊กกิ๊กก็รับรู้อยู่ตลอดก็ช่วยเหลือพ่อแม่ด้วยนะครับก็เอาใจช่วยพี่ไทยเอาใจช่วยนะส่วนเรื่องการร้องเพลงเนี่ยพี่ไทยคิดว่ามันเกิดมาจากวิธีที่เราพูดมันเหมือนเปิดปากน้อยไปหน่อยอย่างคำต่ำๆเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยได้ยินอย่างเช่นประโยคสุดท้ายไอดินอุ่นไอดินมันก็เลยเป็นเอิดไอดินเนี่ยครับคำมันเลยไม่ชัดจริงๆเรามีเนื้อเสียงที่ดีนะมีเนื้อเสียงที่มันมีอะไรที่
เอ๊ะที่เพราะแต่ทีเนี้ยในการควบคุมคอนโทรลปากเราเนี่ยมันทำให้คำมันเล็กนึกออกใช่ไหมครับฝึกตั้งแต่วิธีพูดหนูต้องฝึกตั้งแต่วิธีพูดลองดูถ้าเราพูดได้ชัดขึ้นให้คำชัดถ้อยชัดคำเราน่าจะร้องเพลงได้ดีขอบคุณครับขอบคุณครับเจอพี่เป๊กกี้ครับ power หนูดีนะกำลังหนูดีแต่ว่าหนูไม่รู้จักวิธีที่จะคอนโทรลมันก็เลยวูบว่าบางทีก็เสียงดังเสียงเบาและอย่างนึงอย่างที่พี่ไทยบอกอะใช่เลยการออกเสียงไม่ชัดการใช้เสียงไม่ชัดเสียงดีนะคะถ้าชอบเส้นทางสายนี้ฝึกได้ถ้าเคี่ยวกรรมกับตัวเองนะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เก่งค่ะขอให้โชคดีนะคะกุ๊กกิ๊กขอบคุณค่ะขอบคุณครับเป็นกุศลาครับในท่ามกลางความพลิกผันของครอบครัวเนี่ยครูชอบการเป็นลูกสาวที่ดีของกุ๊กกิ๊กลูกครอบครัวกุ๊กกิ๊กนี่แน่นอนมันมีการสูญเสียมันมีการไม่สมหวังมันมีการล้มลงทั้งยืนแต่เท่าที่ฟังเล่ามาเนี่ยมันมีเรื่องดีอยู่ก็คือคุณพ่อคุณแม่ยังสู้ด้วยกันหนูก็ยังเป็นลูกสาวที่ดีมากเป็นเมมโมรี่การ์ดของครอบครัวจำทุกอย่างเลยนี่คือเรื่องดีและครูแอบเห็นว่าดูเหมือนว่าเฒ่าแก่ก็ใจดีด้วยเพราะฉะนั้นมันมีต้นทุนที่ดีเหลืออยู่ถ้าหากว่าวันใดหม่นหมองวันใดที่เราเผลอเศร้าวันใดที่เราเผลอเสียดายหลายๆอย่างที่มันสูญเสียไปให้นึกถึงสิ่งที่เหลืออยู่และเราจะมีพลังเพราะหนูเป็นคนที่มีเมมโมรี่การ์ดดีอยู่แล้วก็เอาสิ่งที่ดีมาใช้งานนะลูกเป็นกำลังใจให้จริงๆและครูเชื่อว่าหนูทำได้ด้วยเพราะเท่าที่หนูเล่ามาเนี่ยรู้เลยว่าสิ่งหนึ่งที่หนูมีคือหนูเก่งหนูมีสติหนูรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะฉะนั้นทางข้างหน้านี่ก็รู้จักตัวเองให้มากและพาตัวเองไปในจุดที่มันพอดีกับเราไม่รู้จะเป็นนักร้องหรือเปล่าหรือหนูอาจจะเก่งด้านอื่นก็ได้ที่มันนำพาชีวิตให้มันไปข้างหน้าได้และครูเชื่อว่ากุ๊กกิ๊กทำได้ด้วยนะครับส่วนการร้องเพลงวันนี้ครูรู้ว่ามันไม่สมบูรณ์นะลูกครูอยากได้อีกหลายอย่างเลยจากการร้องของหนูแต่ถ้าคิดอีกด้านหนึ่งถ้าสมมติว่าเอาเรื่องเล่าของหนูมาเป็นภาพยนตร์และเอาเสียงที่หนูร้องไปประกอบและให้หนูเดินจากบ้านหนูไปที่ไหนก็ไม่รู้และเปิดเสียงหนูประกอบมันจะได้อารมณ์มากเลยนะมันเป็นเรื่องของหนูทั้งหมดเลยจากเพลงที่หนูร้องร้องให้ตามได้เลยนี่คือสิ่งที่หนูทำได้วันนี้ก็คืออารมณ์เพลงลูกเวลาคนที่ร้องมาจากใจและใช้ต้นทุนที่เป็นของตัวเองโดยไม่มีการปรุงแต่งอย่างน้อยที่มันได้เลยก็คืออารมณ์เพลงซึ่งวันนี้หนูเด่นเรื่องอารมณ์เพลงมากแต่ถ้าอยากให้เทคนิคโดยรวมมันดีขึ้นก็อย่างที่พี่ไทยกับพี่เป๊กกี้บอกว่าเราต้องปรับอะไรบ้างเราไปพัฒนาดูนะลูกสู้ต่อไปครับขอบคุณครับมาถึงหน้าที่ของแชมป์28สมัยขิมนักศึกษาภาษาไทยวันนี้ขิมจะรักษาตำแหน่งแชมป์เพื่อเข้าไปหมุนวงล้อรับเงินทุนเพิ่มเติมนี่อีกหรือไม่มาลุ้นไปพร้อมกันครับเฮ้ยเพิ่งรู้มาทำขวัญนาคด้วยเหรอใช่ค่ะอ๋อเหรอไปทำขวัญนาคได้ไงเข้าสู่เส้นทางนี้ได้ไงหนูขออนุญาตเรียกพ่อหมอเป็นพ่อครูแล้วกันค่ะก็คือพ่อครูอะค่ะแต่ก่อนท่านเคยเป็นพระนักเทศมาแล้วทีนี้ท่านศึกท่านก็เลยมาทำขวัญนาคเหมือนรับจ้างทำขวัญนาคกันทีนี้เหมือนท่านไปเห็นหนูในทีวีนะคะรายการหนึ่งแล้วทีนี้ท่านก็เลยเหมือนแบบหาว่าคนนี้เป็นใครแล้วมันก็ดันโชคดีตรงที่ว่าพี่นักดนตรีที่เขารู้จักกับหนูอะค่ะดันเป็นหลานของท่านพอดีอ๋อแม่เป็นความบังเอิญที่พอเหมาะสำหรับฉันเหลือเกินค่ะแล้วท่านก็เลยขอเบอร์จากหลานคนนั้นเลยค่ะแล้วก็มาหาหนูถึงบ้านเลยมาหาหนูพร้อมกับบททำขวัญนาคเป็นปึ้งอย่างเงี้ยค่ะเป็นปึ้งเลยใช่ในส่วนที่เราต้องทำหรือว่าทั้งเรื่องเลยก็มีทั้งเรื่องค่ะแต่ว่าท่านก็ให้หนูแบบเลือกทำเอาว่าตรงไหนที่มันแบบพอทำได้ใช่ค่ะหนูก็เลยนี่แหละค่ะใช้วิธีการครูพักรักจำเอาใช่ไม่ได้แบบไปเป็นกิจจาลักษณะลงเรียนอะไรขนาดนั้นไม่ได้เรียนเป็นการตัวอย่างงี้แต่ว่าใช้จำเอาเคยออกงานบ้างไหมเคยค่ะอ๋อวันนี้พร้อมสู้ต่อไหมจ๊ะพร้อมค่ะเต็มที่นะเต็มที่ค่ะหนึ่งบทเพลงให้เพื่อไปต่อเพลงนั้นคือเพลงเริ่มต้นเจ้าชายลงท้ายเจ้าชู้ค่ะจากกิมค่ะThank you.
คงสนุกใช่ไหมที่หลอกว่าคนคนหนึ่งพิเศษคงภูมิใจที่เห็นวันนี้ฉันเหลือแค่เพียงเศษใจเธอสร้างภาพจนฉันเชื่อจนไม่คิดเผื่อน้ำตาจะไหลรู้สึกคล้ายกับเป็นเจ้าหญิงได้มาพบผู้ชายรักจริงและแสนดีเช่นเธอคงแสดงบทนี้ตบตาผู้หญิงมาเป็นร้อยครั้งพอได้สิ่งที่หวังก็ค่อยพายตัวจริงให้เจอเปลี่ยนคนควงมาไม่ซ้ำกระทำความผิดซึ่งหน้าเสมอกว่าจะรู้ว่าเสียรู้เธอหยดใสใสก็ไหลล้นเออเพราะเธอหลายใจเริ่มต้นเจ้าชายทำไมลองท้ายเธอเจ้าชู้อย่างนี้อยากได้ทำดีได้แล้วทำเลวงานถนัดใช่ไหมเธอสอนผู้ร้ายได้แนบเนียนและสอนบทเรียนได้บาดใจเอาให้จำจนตายเลยใช่ไหมไว้ใจคนเร็วเกินไปต้องเสียอะไรกุหลาบที่ฝันไม่โปรยสักวันบนทางรักนี้เธอสวมบทบาทคนดีเพื่อเด็ดดอกไม้แล้วก็ทิ้งความที่คิดว่าเธอรักมากที่จริงมากรักพังตาสว่างการไม่แคร์และค่อยห่างคือการบอกให้ฉันรู้ว่าหมดค่าให้เธอสนใจเริ่มต้นเจ้าชายทำไมลองท้ายเธอเจ้าชู้อย่างนี้อยากได้ทำดีได้แล้วทำเลวงานถนัดใช่ไหมเธอสอนผู้ร้ายได้แนบเนียนและสอนบทเรียนได้บาดใจเอาให้จำจนตายเลยใช่ไหมไว้ใจคนเร็วเกินไปต้องเสียชายทำไมลองท้ายเธอเจ้าชู้อย่างนี้อยากได้ทำดีได้แล้วทำเลวงานถนัดใช่ไหมเธอสอนผู้ร้ายได้แนบเนียนและสอนบทเรียนได้บาดใจเอาให้จำจนตายเลยใช่ไหมไว้ใจคนเร็วเกินไปต้องเสียอะไรใจเธอง่ายเกินไปไม่เหลืออะไรสักอย่างเป็นไงคะน้องก้อยเหมือนเดิมค่ะร้องเพราะมากๆเลยค่ะร้องแบบอินตามเลยอยากเห็นหน้าผู้ชายคนนั้นเลยค่ะเห็นแล้วจ้ะก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ข่าวพี่ก็เป็นคนเลวนะคะอย่างเงี้ยเป็นกำลังใจให้นะคะน้องขีมขอบคุณครับเป็นยังไงครับผมพี่ไก่ครับเพลงนี้ก็ขีมก็ยังมีน้ำเสียงที่เพราะเทคนิคที่ดีแต่เพลงเนี้ยมันก็เป็นอารมณ์ที่มันเหมือนดราม่านะครับมันต้องการน้ำหนักทีนี้พี่ไทยรู้แล้วบางทีมันอาจจะไม่ใช่เป็นทั้งวลีเดี๋ยวพี่ไทยจะบอกให้นะครับอย่างเช่นหยดใสๆก็ไหลเอ่อล้นเอ่อเนี่ยเพราะเธอรายจะบทสรุปเพลงประมาณนี้บทสรุปต้องมีน้ำหนัก
นะครับอย่างเพราะเธอหลายใจเนี่ยมันต้องได้อีกกว่านี้นึกออกใช่ไหมครับทีเนี้ยพอทำกันบ้านในเพลงเนี่ยเราจะต้องรู้แล้วว่าอันไหนที่มันทำอารมณ์ได้ของเราร้องเนี่ยบางทียกวอลลุ่มทั้งหมดเลยมันอาจจะไม่ใช่ทีเนี้ยมันเหลือเขาเรียกว่าแอตแทกเป็นคำเลยลองไปทำกันบ้านดูครับสวัสดีครับขอบคุณครับคือพี่เป๊กกี้ครับชื่อเพลงอะเนาะเริ่มต้นเจ้าชายลงท้ายเจ้าชู้ติดแล้วนะแต่ว่าเพลงนี้มันยากเนาะเมโลดี้ยากจังเลยอะขึ้นมาแบบหูอย่างนี้เลยหรอหัวก็แอบมีแบบไม่แอบไม่สวยนิดนึงเหมือนกันเนาะเนาะขิมเนาะมันแบบซึ้งๆอะกลางๆมาก็ดีขึ้นแต่ว่าเอาจริงมันยากจริงๆอะแล้วท้ายๆก็ทำได้ดีนะคะทำได้ดีเลยอ่ะถ้าเก็บจริงๆถ้าจะร้องจริงๆนะเก็บให้เนียนกว่านี้อีกนิดนึงแล้วก็ร้องให้รู้สึกเหมือนถูกทำร้ายอย่างนั้นจริงๆอ่ะมันก็จะอินกว่านี้แล้วมันก็จะกระแทกใจกว่านี้อีกเยอะเลยใช่แต่เมโลดี้มันยากจริงๆค่ะเพลงนี้อุ้ยผู้ชายอะไรทำไมมันเลวได้ขนาดนั้นในเพลงไม่ได้ว่าพี่ไทยค่ะพี่ไทยคนดีไม่ได้ว่าพี่ไทยคนดีนะคะขอบคุณเป๊กกี้ครับเป็นยังไงครับคุณสลาครับเพลงนี้เป็นเพลงยุคท้ายของตะกแตนที่อยู่แกรมมี่เป็นเพลงที่ส่วนตัวครูชอบแต่ชื่อเพลงและยิ่งมาอ่านเนื้อร้องเนี่ยยิ่งเขียนได้ดีมากครับเขียนได้ดีมาฟังทำนองก็เพราะแต่พอผลหลังจากปล่อยเพลงไปแล้วเนี่ยผลตอบรับเนี่ยถ้าในแง่การฟังเนี่ยถือว่าดีแต่ในแง่การนำไปใช้มีปัญหาซึ่งพอมาฟังขิมร้องวันนี้เข้าใจเลยว่ามันทำไมการนำไปใช้ถึงน้อยหรือไม่จริงๆไม่น้อยหรอกก็เยอะแต่ว่าไม่เท่าที่ควรก็คือความยากแต่การเข้าร้องในตอนท่อนแรกแหละการเก็บทำนองในระหว่างทางก็ยากอีกแต่ขิมก็สามารถเก็บมันได้เพราะฉะนั้นพอร้องจบเนี่ยสิ่งที่ได้คะแนนไปเลยก็คือสอบผ่านเพราะว่าแค่ไม่พลาดเนี่ยก็ถือว่าเก่งแล้วนะฮะแต่วันนี้นอกจากไม่พลาดแล้วก็มีคำว่าเพราะมาด้วยเพราะว่าเสียงดีแล้วก็ทุกอย่างมันถูกต้องสิ่งที่เหลือที่ยังไม่ได้ก็คือว่ามันยังอยากได้อีกมันยังอยากได้อีกอย่างที่พี่ไทยบอกก็ให้สู้กับมันต่อไปลูกเพลงที่เป็นเพลงที่ยากแต่หนูทำได้ขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งครับชื่นชมครับขอบคุณครับสวัสดีคุณค่ะวันนี้แชมป์จะออกใครขอเชิญกรรมการตัดสินใจครับวันนี้ฮะเมื่อครูท้าดวลกุ๊กกิ๊กจากสมุทรปราการฮะสู้อย่างเต็มที่เพื่อความฝันของเธอแชมป์ของเราฮะตอบโต้ด้วยกระบวนท่ายากเลยก็ว่าได้ดูซิว่าจะผ่านด่านนี้ไปได้หรือไม่ลุ้นป้ายพร้อมๆกันครับสองคะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์ 5 คะแนนแรกจากไทยธนาวุฒิเอาละมาดูว่าใครออกนำไปก่อนนะพี่ไทยธนาวุฒิมอบคะแนนให้แก่ขิมครับผมคะแนนต่อไปคุณสลาคุณวุฒิครับผมเอาละฮะจะเป็นชื่อของขิมแล้วก็เธอคือแชมป์สมัยที่29ทันทีฮะถ้าเป็นชื่อของกุ๊กกิ๊กเสมอกัน1ต่อ1ต้องดูคะแนนสุดท้ายจากพี่เบ็กกี้และครูสลาคุณอุ๊ดมอบคะแนนได้แก่ทีมกับผมแชมป์29สมัยจ้าพี่เบ็กกี้ครับขอดูคะแนนหน่อยจ้าขิมจ้าเป็นไงครับครูครับแมตช์นี้คือว่าวันนี้แม้จะไม่สมหวังแต่กุ๊กกิ๊กก็ได้ทำหน้าที่ของลูกสาวคนหนึ่งในทุกวิธีทางที่หนูทำได้และหนูทำได้ดีด้วยลูกอย่างน้อยก็คือมาเล่าสู่กันฟังอย่างน้อยก็คือได้พลังใจจากที่นี่กลับไปสู้ต่อและครูก็ยังเชื่อว่าความเก่งของหนูจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของครอบครัวได้ทุกอย่างเลยสู้ต่อไปนะลูกนะอย่าถอดใจครับขอบคุณครับ
แล้วนี่ฮะโรแลนด์เนทูร่ามอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทค่ะขอบคุณค่ะแล้วขอจะทิ้งงานได้เลยค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นนะคะแต่ก็ทำเต็มที่แล้วค่ะขอขอบคุณโรแลนด์เนทูร่านะคะที่มอบเงินทุนให้ 3,000 บาทกิ๊กก็จะสู้ต่อไปไม่ยอมแพ้ค่ะและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์29สมัยกับวงล้อเงินทุนเงินทุนในวงล้อสนับสนุนโดยเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อั้นจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์29สมัยไปเท่าไหร่ดีใช่แล้ว29สมัยแล้วดีใจคุ้มค่างันแท้แมตช์รอด 5,000 ได้ 10,000 สะสมเพิ่มอีก 10,000 บาทจ้าทุนเดิมฮะมีอยู่ 775,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 10,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากเงินชัยโยอยู่ 785,000 บาทร้อนตังก็ยังชัยโยวันนี้ขอบคุณศิลปินรับเชิญของเรานะฮะก้อยชาลินีครับขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านนะพี่ไดธนาวุฒิพี่ไปกี้สิทธิยาและคุณสลาคุณวุฒิครับติดตามการเดินทางของนักสู้และแชมป์ของเราได้นะบนเวทีนี้6วันต่อสัปดาห์ครับวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา6โมงเย็นทางช่องวัน31กระดุนเพลงชิงทุน